เอาเริ่มโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักเป็นเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ผมสุศรีวิชัยกินตั๋วนะครับพร้อมด้วยทีมงานตากล้องนะครับคุณสมเจตนะครับที่เป็นเกียรติมาช่วยถ่ายทําในการไลฟ์สดวันนี้ของเรานะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูสุศรีฟาร์มของเราอีกโซนนึงนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ทําประมงเริ่มแรกๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ผลิตลูกค้าออเดอร์ปลานิลไว้เป็นปลาสดนะครับก็เลยจะมาหาให้ลูกค้าแต่ลูกค้าที่สั่งปลาแดดเดียวไว้นะครับวันนี้ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับอาทิตย์นี้ก็เลยต้องเวฟไปก่อนนะครับก็เมื่อกี้ลองเทสแหก็ได้มาแล้วตัวนี้นี่แล้วก็นี่ปลายี่สกนะครับปลายี่สกแต่ปลายี่สกเนี่ยเราก็จะปล่อยไปก่อนเพราะยังไม่มีออเดอร์อะไรเพราะว่าตัวนี้อาจจะไว้เป็นพ่อแพร่พันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียลักษณะสมบูรณ์ไข่เริ่มแล้วสักช่วงมีนาเมษาก็จะทำการผสมได้มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บน่ารักน่ารักน่ารักหลวงพี่คนแรกเลยหลวงพี่โอเคก็สบายๆสบายๆบรรยากาศเย็นๆวันนี้ฝนเริ่มลงตกเดี๋ยวเขาปล่อยลูกไปสกก่อนนะครับตัวไปสกก่อนเพราะว่าเขาจะได้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปเลยเดี๋ยวก็จะไปหวานตรงนู้นนะครับอันนี้แค่เทสเทสก็ได้หลายตัวเหมือนกันแล้วขอสางแหก่อนจะพาเพื่อนไปดูด้วยว่าวิธีการหาเราหายังไงก็มีปลานิลปลาสลิดก็มีอันนี้หลงมาตัวกำลังทำแดดเดียวนี่ก็ปลานิลตัวเล็กเล็กตัวนี้เราก็ไม่เอาปล่อยไปก่อนนะครับก็มีตัวจิ๋วๆเราก็ไม่เอาพยายามเพิ่มขนมเขาแกะเบาๆฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากไลฟ์ฝากแชร์เน้นเยอะๆอย่าให้เขาช้ำให้เขาช้ำโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็พอได้3ตัวโลกำลังทอดทอดเลยทอดกระเทียมทอดกระเทียมนะครับแล้วก็จะมาเหลาเรื่องอ่ะวันนี้จะมาเหลากันเรื่องวิธีการทอดแห่ก่อนแล้วกันอันนี้แห่ของเรานะครับเป็นแห่ลักษณะ6ศอกเป็นแห่แฮนด์เมดนะฮะเป็นแห่ที่สั่งทำพิเศษส่งมาจากอุบลเลยนะครับตัวนี้เป็นแห่ผักด้วยมือ 100% เป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็หมักด้วยเปลือกไม้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเปลือกไม้อะไรนะทำให้แห่เหนียวมันทนก็เป็นแถวประมาณ3เซนตอนนี้ก่อนที่เราจะทอดแหเนี่ยหลวงพี่บอกอยากไปบ้างจังนิมนต์มาเลยที่ฉันเข้าเย็นยังหลวงพี่ครับฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยครับคนแล้วครับวันนี้เราตั้งเป้าคนดูไลฟ์สดเราไปที่5คนนะฮะครับถ้าได้5คนเนี่ยผมจะดีใจมากเลยครับฝากหลวงพี่แชร์ด้วยครับผมให้มันถึง5คนดิสามแล้วสามแล้วเละหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเราก็ต้องเช็คป่าน้องมากดถูกใจแล้วครับฝากป่าน้องแชร์ด้วยครับรู้แล้วเอาถ่ายตัวเอาพ่อตรงนี้แหละอีกรอบนึงแม่ไม่ต้องเดินไกลโอเคเหนื่อยว่างั้นเหนื่อยแล้วโอเคโอ้ยขั้นแรกต้องหวานอาหารก่อนนะครับเพื่อรอให้เขามาโอเคครับอาหารนี่เป็นอะไรบ้างครับนี่อาหารอาหารฟาร์มของเราเป็นปลาออร์แกนิก 100% นะครับอาหารที่เราใช้ก็คือข้าวเปลือกบดละเอียดที่เราปลูกเองนะครับนี่อันนี้ลำใช่ไหมหรือข้าวเปลือกเป็นข้าวเลยครับข้าวเป็นเม็ดนะครับข้าวเลยนะครับข้าวมาเป็นเม็ดแล้วก็บดข้าวนะครับไม่ใช่ลำนะครับไม่ใช่ลำละเอียดมันจะมีทั้งข้าวขาวหัวโอเคเปลือกข้าวละเอียดเลยบดละเอียดเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นรองเท้าหลุดเดินตัดหน้าตากล้องอย่างนั้นเอาเราวางวานก่อนวานโอ้โหวานรอบปลาก่อนจะปกติปลาจะเป็นมุมตรงนู้นครับปลาบอกเกะกันหน้าเฟซปลาบอกด้วยวันนี้เหนื่อยแล้วปลาฝากแชร์ด้วยนะปลาขอยอดสัก5คนนะฮะวันนี้4แล้วครับตอนนี้4แล้วคนเดียวอีกคนเดียวอีกแค่คนเดียวทะลุเป้าครับเอา5คนแล้วครับทะลุแล้วโอ้โหยังมีคนมาดูผมอีกเหรอเนี่ยขอบคุณมากแล้วครับที่คุณสละเวลามีค่าของพวกคุณมาดู
ไลฟ์สไตล์นะฮะสุสีฟาร์มสไตล์อันนี้ลูกค้าก็สั่งปลานิลมาก็หลายโลอยู่หลายโลอยู่แล้วก็จะเตรียมของให้ลูกค้าโดยใช้วิธีการทอดแหนะครับส่วนโครงการยอใหญ่นะฮะต้องออกเสร็จอีกสักพักหนึ่งก็จะทยอยทำอันนี้ทอดแหก่อนขั้นแรกก็คือหวานอาหารไว้ระหว่างที่เราหวานอาหารไว้6คนแล้วครับ6คนเกินละสบายใจแล้วช่วงหวานอาหารแล้วเราก็รอให้ปลาเข้ามาเราก็ต้องทำแหก่อนวิธีทำแหก็คือต้องสางแหให้ไม่มีอะไรเจือปนเลยอันนี้คือจะสาธิตการหวานแหนะครับออกหมดเอาผมเท้าความก่อนสาเหตุที่เขาสาธิตการหวานแหผมมีความด้อยเรื่องแหโอเคเด็กผมอ่ะเคยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเด็กแถวบ้านอยู่นะครับผมก็พาเด็กไปหาปลาผมก็มีแหไปแล้วผมก็หวานไปครั้งที่ผมจดจำได้ทั้งชีวิตเลยครับคือน้องๆมากัน8คนมานั่งลุ้นผมนะครับแล้วผมก็หวานไปแล้วมันก็ไม่บานครับมันบานอยู่แค่นี้ครับแป๊บเดียวหันมามันกลับบ้านหมดแล้วครับแล้วมีอยู่คนนึงก็นั่งจ้องรออยู่ปัจจุบันมันทำงานอยู่ที่เมเจอร์กูจำได้ตอนนี้ผมก็พยายามแปดคนแล้วครับพยายามศึกษาเล่าเรียนฝึกวิชามานานแล้วแรมปีนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็เปอร์เซ็นต์บานก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องลุ้นทุกครั้งคนนี้คาดว่าจะได้กี่ตัว50ตัวพอจริงพูดเล่น5ตัว ดีปลามันไม่ค่อยเยอะแล้วเราพานออกไปครับรับภาษาเท้าลีนี่ใครเอ่ย คุณจะเป็น FC ผมครับ FC คุณใช่ไหมโอเค FC ผมเยอะครับเขาบอกว่ามีเท้าความหลังด้วย FC ผมเยอะคือ คนเราเนี่ยมันก็จะมีความหลังต่างๆกันนะครับที่เป็นปมในหัวใจผมก็คนนึงนะฮะมีความหลังเรื่องการทอดแหก็ทอดไม่รู้สึกประหม่าบ้างไหมครับเนี่ยคนเนี้ยรู้สึกไม่เป็นไรครับผมว่าผมเท้าความมาแล้วผมไม่ได้มือโปรผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขั้นแรกแล้วก็ต้องสางให้ดีที่สุดมีอะไรก็ออกให้หมดนะครับ8คนแล้วครับยอดยอดดูต้องรีบหวานนะพ่อเริ่มมาฮะดีพ่อมาดักปลามาดักกุ้งด้วยโอเคเอาละครับขั้นแรกบานไม่บานเดี๋ยวรู้เลสหวานนะครับเชือกผูกแน่นกระชับข้อมือแล้วกำสายเชือกร้อยลงมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนเวลาที่หวานแหไปเนี่ยเชือกก็ได้กระจายออกอย่างถูกทิศทางเราก็ดึงเชือกมาให้พอดีเราก็จับปลายของแหตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยไล่มาให้มันตรงแล้วขมวดลักษณะเดียวกับเชือกนะครับให้มันตรงมาเรื่อยๆโอนวันนี้ได้กินปีหน้าครับไม่ใช่คิวยาวนะถ้าใครสนใจไม่มีปลาออเดอร์แล้วก็สั่งจองแล้วก็โอนตังมาได้เลยนะครับเราก็จะพยายามส่งของให้คือคอนเซ็ปต์เราคือหาได้วันละนิดลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับส่งของไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเร็วหลังจากที่6คนแล้ว6คนแล้ว6คนแล้ว6คนตั้งใจดูนะครับขอสัก1,000คนครับจะหวานทันทีเลยถ้าเกิด1,000คนโอเคจะหมดแล้วโอเคคุณเป็นผู้โชคดีมากนะครับคุณดูเข้ามาดูไลฟ์สไตล์สดของผมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครเห็นง่ายๆนะครับชีวิตของผมเนี่ยนอกจากลง Facebook ลง YouTube ลง Instagram แล้วก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางผมด้วยนะครับก็คือจะมีYouTube Channel YouTube Channel นะครับสุสีผู้ชายกินปวกนะครับ YouTube Channel เราก็ทำมา3ปีนะครับมีคนกดติดตาม22คนนะตอนนี้โอ้โอเคทะลุเป้าเราได้14คนฮะไปบังคับกดมาได้อีกโอเคแล้วก็ต่อมาเอาละครับไล่แหให้มันตรงนะฮะแล้วก็เป็นการจัดลำดับแหให้ได้เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งพาดเข้าหลังพาดเข้าหลังนะครับส่วน2คนถนัดขวาผมถนัดขวาครับส่วน2ดึงมาแล้วก็รวบมาให้เข้าอันนี้นะครับรวบไม้เข้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ดึงอันนี้มานะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะหวานเอานะครับในลักษณะตรงอือฮึขั้นแรกตั้งจิตให้มันนะครับหายใจเข้าลึกตอนหวานจะหายใจนะฮะเพราะถ้าหายใจปุ๊บความแม่ของแหจะลดร้อยหนุ่มจริงเหรอวะ เอานะ
เอาละครับ1 2 3เก่งเว้ยโอ้โหอ้าวผ่านได้ครับได้ไปบานบานนิดนึงก็โอเคบานกว่าครั้งที่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากุ้งเพียบเลยครับกุ้งเราไม่อยากหวานให้บานมากครับเพราะว่าถ้าบานมากปลามันจะเข้าเยอะเราจะยกขึ้นไม่ไหวหั่นนะครับเราแค่นี้พอเรามาลุ้นกันว่าได้กี่ตัวอันนี้สเต็ปแรกคือถ้าหวานไม่บานแล้วจะได้ปลาไหมนะครับหวานบานนิดหน่อย ดูกระแถไปเลย รอดูว่าบานไหมบานนิดเดียวครับยังไงกี่ตัวครับโอ้โหดูสิครับขนาดไม่บานนี่ได้ตั้ง2ตัวปลาสลัด1ตัวแล้วก็ปลานิลตัวเล็กๆตัวนึงกุ้งนี่ไม่นับโอ้ได้กุ้งอ้าวไม่เอาอ่ะกุ้งเราตั้งใจมาทอดปลาแล้วไม่ตั้งใจมาทอดกุ้งอันนี้ปลาสลัดกับปลานิลครับครับ1ตัวแต่เดี๋ยวเราจะพาไปแก้มือตรงนู้นนะครับเอาแบบลักษณะแบบหวานให้บานโอเคอันนี้หวานบานนิดหน่อยแต่ต่อไปจะเป็นหวานให้บานนะครับคุณต้องทำเวลาแล้วเพราะว่ากล้องผมแบตจะหมดโอ้โหแล้วคนติดตามพวกเราเนี่ยเขาก็จะไม่มีใจสิโอ้โหเพียบเลยเนี่ยตอนนี้ยอดทะลุเป้าอ่ะ6คนเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงนั้นเราก็ได้มาตัวนึงยังดีนะเฮ้ยตัวก็พอเอานะราดพริกนี่กำลังดีเลยใส่สวยอยู่ครับประมาณสักกี่ขีดเลยตัวนี้ครึ่งโลได้ครึ่งโลนะโอเคอันนี้วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบติดปลาสลัดมา1ตัวโหแหลมเลยปลาสลัดอันนี้ได้อันนี้อ้าว9คนนะครับโหน้ำตาจะไหลเก้าครับดีใจแล้วเดี๋ยวจะไม่หวานอีกที่นึงฮะโอเคเร็วเดี๋ยวแบตหมดคือแนะนำเพื่อนๆนะครับปลานิลที่ยังไม่ตายนะฮะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเงี้ยงไอ้นี่เขาแหลมเงี้ยงเนี่ยตรงนี้อันตรายมากเขาจะกระโดดแล้วก็จะลงมาลงเงี้ยงโอเคไปได้กี่ตัวแล้วเนี่ยก็ได้มา5ตัวคือกูต้องช่วยยกไอ้นี่ด้วยใช่ไหมไม่ต้องเอาไว้นี่แหละโอเคยกช่วยยกนี่อย่างเดียวเนี่ยยกอะไรวะเหยื่ออ๋อเหยื่อโอเคเดี๋ยวขอสางแห่ตรงนี้เลยตรงนี้มันสางยากเดี๋ยวแบตกูหมดก่อนเออวันนี้อากาศโอเคครับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนผมก็อยากจะถ่ายทอดสดนั่นแหละแต่ผมก็ทำคนเดียวอะไรคนเดียวจะมีใครมาช่วยไอ้เพื่อนเขามาแล้วก็ดีใจฮั่นแน่ถุยเฮียเฮ้ยพูดไม่พอครับไลฟ์สดพูดไม่พอไม่ได้อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นโอเคแล้วก็จะคุยกันไปเรื่อยก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพยายามเผยแพร่ชีวิตเราเรื่อยๆนะฮะผมหวังว่าทุกคนอยากสนใจเรื่องผมมั่นใจผมก็จะเผยแพร่ให้เรื่อยนะครับโหนี่หลวงพี่แฟนขับพันแท้เลยเนี่ยไม่ยอมไปไหนอ่ะกดไลค์กดถูกใจอย่างเดียวขอบน้อมสักการมากครับหลวงพี่อย่างนี้ต้องนิมนต์ฉันเข้าเย็นสักมื้อนะช่วยสนับสนุนเกษตรกรอย่างพวกเรานะฮะเราก็จะพยายามพัฒนาครับไปเรื่อยๆเห็นหลวงพี่บอกว่าจะไม่สึกนะครับจะอยู่เป็นหลวงพ่อเลยจะเป็นเจ้าอาวาสเลยก็เดี๋ยวหวานตรงนี้ครับหวานตรงนี้ว่ามันจะมีแต่ตัวปลาน่ะมีแน่นอนครับแต่ว่าจะหวานบานหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันทุกครั้งนะผมมั่นใจว่าผมทำได้ครับโอเคครับตรงไหนวะตรงนี้มันมีไม้ไงโอเคหวานไม่ได้โหดินดูดินนี่ครับติดรองเท้าโอ้โหเฮ้ยอย่าไกลนักรองเท้าหนักคาดว่าจะได้ปลาช่อนบ้างไหมครับปลาช่อนน่าจะยากครับเพราะว่าถ้าใช้วิธีการทอดแขนปลาช่อนจะ
ตกปลาอะไรพวกนี้ที่สามารถจะนี่ก็ได้ปลาหมอเนี่ยพอไหวอยู่แต่ปลาช่อนเนี่ยทอดแหแล้วต้องไปงมถึงจะได้ตัวเขาต้องอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้ช็อตที่2ช็อตที่2ครับช็อตแก้ตัวโรยอาหารก่อนครับโรยโรยอาหารก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ครับสักพักหนึ่งแล้วก็มาทำแผลตรงนี้เพื่อที่จะไม่กวนตาเขาคมนี้คาดว่าน่าจะได้สักประมาณ20ตัวครับดูครับดูมืออาชีพจริงๆแต่ต้องถอดตัวมือออกก่อนเพราะว่ามันจะกุมแผลไม่สนิท อันนี้ไม่พลาดอันนี้ไม่พลาดป๋าบอกว่าไอ้ที่บ่อยๆนี่เพราะว่ากลัวเจ้าของเขามาเจอใช่ไหม อะไรมาแล้วนุ่นของมาแล้วจะส่งไปดูเจ้าของนั่นนุ่นครับเจ้าของนุ่นแท้จริงครับให้อาหารอยู่ครับนุ่นเจ้าของสุสีฟาร์มของแท้ครับนั่นครับ CEOผมเป็นแค่ผู้แกะผู้แอบอ้างครับนี่นะโอเคขั้นแรกก็เก็บแหเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้น่ะเก็บแหไล่มาไล่ชิวชิวคือให้มันไม่ให้มันติดกันช็อตนี้สำคัญนะครับทุกคนมีอะไรก็ต้องออกให้หมดเช็คให้หมดอันนี้โอเคนะอันนี้คงสุดท้ายใช่ไหมกูได้กลับบ้านทันทีถ้าได้แค่ไหนลูกค้าก็ได้แค่นั้นครับกูได้กลับบ้านแล้วนะใช่ครับดีจังแล้วก็แบบอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นให้เข้ากันบานไม่บานแล้วก็เอานี้ขึ้นมาอันนี้ละสีเนี้ยละเอาละคุณสมเกียรติต้องเดินไปทางนู้นโอเคนู่นเลยมุมนู้นเลยเพราะหวานตรงนี้ไว้นู่นเลยตรงไหนตรงนี้อ่ะเฮ้ยก็ไม่เห็นแหะดิเอานะเอา2 3สวยงามครับสวยงามโอ้โหวงใหญ่ผ่านครับหวานผ่านอันนี้ผ่านฮะเดี๋ยวมันจะเข้ามาโอ้ยสาวแล้วครับสาวจริงๆไว้สักแป๊บนึงครับให้แหมันจมนะสะบัดมืออาชีพชีดนี่เป็นไงสะบัดนิ่งจังเลยมันไม่กระโดดเลยอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้กี่ตัวตัวเดียวกูว่ามันอิ่มว่ะกูว่ามันอิ่มกูไม่กินอาหารน่ะมันอิ่มเนาะมันไม่เข้ามากินอาหารน่ะอย่างงี้มันอิ่มเหอะเดี๋ยวตรงนู้นนั่งกินแล้วก็กินนะอีกรอบอ่ะเออโอเคขออีกหน่อยขออีกหน่อยอืมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะโอ้10คน11แล้วอาหารหมดแล้วอันนี้มันลุ้นกันนะครับต้องวัดใจวัดใจแล้ววัดใจแล้วได้กี่ตัวแล้วน่ะ5ปลาไม่เข้าเลยวันนี้ล่ะมันต้องมีอาหารที่มันไอ้นี่มั้ยช่วงนี้มันกินมั้ยกินมันก็ไม่กินไม่เข้าแบตเหลือ 10% โอ้ยได้แต่ผมอยากทำที่เดิมว่ะตรงไหนวะเดิมเมื่อกี้ปลายังไม่มาก็ลองดูปลายังไม่มาเมื่อกี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองทำที่เดิมอีกทีนะครับเมื่อกี้ได้เหมือนปลายังไม่เข้าโอเคเราใจร้อนไปหน่อยเราไปคุยตรงนั้นด้วยไงเราต้องมาคุยกันตรงนี้ตรงนี้เออแล้วเดี๋ยวค่อยวางตรงนู้น
รอบแรกไม่บานก็ได้1ตัวนะครับรอบนี้บานก็ได้1ตัวนะครับรอบต่อไปก็อย่าไปซีเรียสนะฮะสบายๆหวาน100ทีก็ได้100ตัวไงคิดในแง่ดีตายพอดีเข้าแล้วเมื่อกี้มันไม่เข้าอ๋อผมรู้แล้วครับพ่อว่าให้อาหารตรงนู้นเจ้าของมาแล้วเราต้องรีบกลับแล้วคือกลับใช่ไหมเดี๋ยวดีวันบอกนี่ก่อนดูปลาโอเคก็ให้เพื่อนๆดูบริเวณรอบๆก่อนช่วงนี้ระหว่างนี้ดูบรรยากาศรอบๆแพนกล้องให้ดีๆนี่แหละเย้แม่งเหมือนปลาตัวนู้นปลาก็ตรงนู้นก็เพราะว่าพ่อเขาให้อาหารไงลูกหัวใจใช่เอาดูสิจะมีสักตัวไหมมันไปไหนหมดเป็นลูกปลาเข้ามีโดดอยู่โดดโดดเยอะเลยแหละป๋าสักบอกส่งมาด้วยนะที่รามคำแหงฮะกุ้งเล็กโดดอยู่กุ้งใหญ่ก็โดดเยอะติดเยอะอยู่ไปอยู่ตรงนู้นไม่รู้ครับใกล้หนึ่งครับโอ้ยสองอ่ะหนึ่งก็สองสองตัวติดตัวนะแต่ไม่เป็นไรครับโอเควันนี้ก็ได้พอปากของคอนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะเละเป็นธรรมดานะครับนี่ดูกุ้งก็มีนี่แต่กุ้งเรายังไม่นี่นะครับตัวยังไซส์ไม่ได้ให้ตัวใหญ่ก่อนงั้นก็พอแค่นี้ก่อนรีบกลับมาให้กูเหนื่อยกลับงามๆกันเด้ขอบคุณครับทุกท่านกี่คนยอด12คนอ่ะสูงสุด12ท่านที่เสียเวลามาดูผมโอเคนะต่อไปโอเควันนี้มันชุลมุนโอเคสวัสดีครับ